ชมสวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมก็พบกับดิฉันออนอนงลำด่วนนะคะและก็คุณวันนิพาเกตอินในรายการครัวการอาชีพค่ะทุกเย็นวันอังคารนะคะเราทั้งสองคนก็จะมาพบกับท่านผู้ชมค่ะบางครั้งนะคะเราก็จะมาสาธิตการทำขนมนะคะหรือว่าอาหารแล้วก็กับข้าวต่างๆนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราก็จะมาสาธิตการทำอาหารจานเดียวนะคะซึ่งอาหารจานเดียวนี้นะคะก็เป็นการที่นำลาบนะคะค่ะทำเป็นข้าวผัดนะคะก็จะเป็นอาหารจานเดียวที่มีรสชาติแปลกใหม่อีกแบบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมที่สนใจนะคะก็ติดตามชมรายการของเราค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำข้าวผัดลาบหมูนะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้คุณวันนิพานะคะบอกท่านผู้ชมว่าข้าวผัดลาบหมูนะคะเราจะต้องเตรียมส่วนผสมอะไรบ้างค่ะค่ะมีหมูบดนะคะ200กรัมค่ะการนี้เราก็ต้องเลือกหมูที่สดที่ใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็อาจจะถ้าใครชอบมันเนี่ยอาจจะใช้ติดมันนิดหน่อยนะคะจะได้นุ่มหรือว่าถ้าใครไม่ชอบนะคะเลือกเป็นเนื้อหมูล้วนๆก็ได้ค่ะค่ะน้ำมะนาวค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะค่ะมะนาวนี่เราจะมีอยู่2ส่วนนะคะส่วนนี้ไว้สำหรับหมักหมูนะคะค่ะข้าวสุกค่ะ400กรัมค่ะค่ะข้าวสวยนะคะประมาณ400กรัมนะคะส่วนนี้ก็จะรับประทานได้ประมาณสัก3คนได้ค่ะหอมแดงค่ะ4หัวนะคะผักชีฝรั่งค่ะแล้วก็ต้นหอมเสร็จต้นหอมนี่ใช้ 1-2 ต้นก็พอนะคะผักชีฝรั่งเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นแล้วก็จะตวงประมาณที่บอกไว้นะคะเป็น 1/4 ถ้วยค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของการปรุงรสนะคะก็จะมีน้ำปลาค่ะน้ำปลานี่ใช้ 2-3 ช้อนโต๊ะนะคะค่ะน้ำมะนาว 2-3 ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะน้ำตาลทราย 1-2 ช้อนชาค่ะข้าวคั่วค่ะ 2-3 ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็พริกป่นนะคะใช้พริกขี้หนู1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะค่ะใบสะระแหน่ค่ะอันนี้เอาไว้สำหรับตกแต่งหน้าค่ะค่ะแล้วก็มีผักสดที่สำหรับรับประทานค่ะค่ะก็มีแตงกวาถั่วฝักยาวแล้วก็ใบโหระพาค่ะค่ะก็เหมือนกับผักที่ใช้รับประทานกับพวกลาบทั่วๆไปนะคะอันนี้พอหลังจากที่เราทำเป็นข้าวผัดแล้วเราก็เสิร์ฟพร้อมกับผักสดนะคะหรือว่าถ้าเรามีพวกถั่วทอดมีพวกไส้กรอกเราก็เสิร์ฟพร้อมกันคู่กันไปนะคะก็จะทำให้การรับประทานข้าวผัดลาบหมูของเรานะคะมีรสชาติที่อร่อยเพิ่มขึ้นนะคะข้าวผัดของเราวันนี้นะคะทำง่ายๆเลยค่ะนะคะเดี๋ยวจะให้คุณวันนิพานะคะบอกขั้นตอนการทำค่ะค่ะขั้นตอนเริ่มแรกเลยนะคะเราต้องหมักหมูก่อนนะคะการหมักหมูนะคะก็จะทำให้หมูเนี่ยมีความนุ่มนะคะเราหมักประมาณสัก10นาที10นาทีค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำไปรวนค่ะการหมักหมูก็จะใช้เนื้อหมูกับน้ำมะนาวน้ำมะนาวค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะเราจะนำส่วนผสม2อย่างนะคะคลุกให้เข้ากันค่ะบางท่านนะคะพอใส่น้ำมะนาวลงไปในเนื้อหมูเนี่ยหมูก็จะซีดนะคะจะขาวๆนะคะบางคนก็คิดว่ามันสุกแล้วที่จริงก็ยังไม่สุกค่ะเพียงแต่ว่ากรดในน้ำมะนาวนะคะทำให้เนื้อหมูนี่นะคะเปลี่ยนสีไปนะคะก็ต้องนำไปตั้งไฟแต่ว่าการที่เราหมักนี่นะคะเนื้อหมูจะนุ่มแล้วการตั้งไฟเนี่ยเราจะไม่ตั้งนานมากนะคะจะไม่ตั้งจนมันอะไรนะคะแข็งเกินไปสุกเกินก็จะทำให้ไม่อร่อยนะคะเราก็จะหมักเนี่ยค่ะแต่ว่าความหมูเนี่ยคะเราก็จะเลือกเนื้อหมูบดหรือว่าอาจจะติดมันนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ชอบนะคะหรือว่าถ้าใครชอบเป็นเนื้อล้วนๆนะคะเราก็ไม่ต้องเลือกที่ติดมันมาก็ได้แต่หมูบดส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะปนมันมาให้ใช่ไหมคะนอกจากว่าเรามาบดเองเราก็จะเลือกส่วนของที่เราซื้อได้นะคะค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะหมักไว้ประมาณสัก10นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งไฟนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเตรียมส่วนของผักที่จะต้องใส่นะคะเราก็จะต้องหอมแดงที่เราต้องซอยค่ะแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะเวลาซอยหอมนะคะเราจะซอยตามบางๆตามยาวหัวนะคะจะไม่ซอยตามขวาง
ถ้าตาซอยตามขวางนี่บางทีจะหลุดออกมาเป็นแว่นๆนะคะเราก็จะซอยตามยาวค่ะปอกหอมแล้วอย่าลืมล้างให้สะอาดด้วยนะคะเพราะว่าหัวหอมนี่ถ้าบางครั้งเนี่ยจะมีเชื้อราอยู่นะคะตามจุดตามกลีบข้างในนะคะเราก็ต้องดูด้วยค่ะมีดคมมากเลยนะคะเนี่ยต้องค่อยๆซอยค่ะวันนี้เพิ่งรับมีดมาค่ะบางทีอยู่ในนี้นานๆนี่นะคะอยู่บนห้องชั้นบนนานๆอาจจะไม่คมวันนี้มีคนมาช่วยรับให้นะคะหัวหอม4ช้อนโต๊ะนี่ก็ถ้าท่านผู้ชมชั่งน้ำหนักนะคะก็จะประมาณ30กรัมนะคะ4หัวค่ะค่ะประมาณ4หัวแต่ว่าบางทีหัวมันจะใหญ่จะเล็กนะคะค่ะแต่ในการทำกับข้าวหรือว่าทำอาหารนี่นะคะส่วนผสมอาจจะมากนิดนึงหรือว่าน้อยนิดนึงก็ไม่มีปัญหาอะไรมากแล้วแต่ความชอบนะคะเพราะเราสามารถที่จะชิมได้นะคะไม่ได้ใส่มากจนทำให้เสียรสชาติหรือว่าใส่น้อยจนทำให้ขาดรสชาตินะคะเราก็จะใส่กลางๆพอดีอาจจะเพิ่มกว่านี้นิดนึงก็ได้ถ้าเราชอบนะคะหรือว่าถ้าเราไม่ชอบกลิ่นหอมเราอาจจะลดลงก็ได้ค่ะค่ะเราก็เริ่มซอยหอมเสร็จแล้วนะคะดีนะคะที่วันนี้ไม่ร้องไห้เพราะว่าซอยน้อย ถ้าทำปริมาณมากกว่านี้นะคะครูต้องเช็ดน้ำตาให้แล้วแล้วก็ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งค่ะขอโทษทีเรียกผิดนะคะก็เราก็หั่นนะคะหยาบหยาบนิดนึงไม่ต้องละเอียดมากค่ะเอาไว้ช่วงนี้ผักแพงเพราะเป็นช่วงเทศกาลกินเจเราสวนกระแสนั่นเนี่ยวันนี้กินหมูเลย เก็บไว้ทำตอนเลิกทานเจก็ได้ค่ะแต่ถ้าทำเป็นเจเราก็อาจจะเปลี่ยนจากหมูเป็นโปรตีนเกษตรใช่ไหมคะได้ค่ะผักบางอย่างที่มีกลิ่นฉุนที่ไม่ใช้เราก็ไม่ต้องใส่นะคะค่ะอาหารเจเขายังมีพวกลาบเลยนะคะน้ำตกอะไรพวกนี้นะคะถ้าใครชอบอาจจะเป็นผักแหนมด้วยก็ได้นะคะค่ะเราก็จะหั่นผักชีฝรั่งเป็นท่อนๆ นะคะไม่ได้หั่นเป็นฝอยละเอียดมากนะคะเพราะเวลาไปผัดกับข้าวเนี่ยนะคะถ้าละเอียดเกินนะคะจะไม่เห็นเป็นชิ้นผักชีค่ะค่ะหั่นให้มีความหนาประมาณสักครึ่งเซนนะคะต่อไปซอยต้นหอมนะคะต้นหอมนี่ก็จะอยู่ในส่วนผสมใช่ไหมคะใช่ค่ะเอารายละเอียดไหมคะค่ะเท่ากับผักชีก็ได้ค่ะจะได้เป็นเพื่อนกันผักชีถ้าเป็นต้นหอมนะคะถ้าใหญ่ก็ใช้สักต้นหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าต้นเล็กๆนะคะอาจจะใช้2ต้นค่ะทีนี้ก็เราก็จะเตรียมผักต่างๆไว้นะคะเดี๋ยวเวลาที่เราผัดเราก็จะได้สะดวกนะคะแล้วก็ทำแค่แป๊บเดียวนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะเด็ดใบสะระแหน่ค่ะใบสะระแหน่นะคะเราก็จะเด็ดเป็นใบๆค่ะไว้แต่งหน้าบ้างหรือว่าถ้าจะใส่ลงไปในข้าวบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะก็จะเพิ่มกลิ่นหอมให้การผัดข้าวของเราได้ค่ะเวลาทำลาบก็จะมีผักพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเด็ดเป็นใบๆวางข้างๆกันช่วยเด็ดค่ะอย่างถ้าเป็นยอดข้างบนนะคะเราจะเด็ดไว้สำหรับแต่งหน้าก็ได้นะคะเด็ดแล้วก็แยกไว้นะคะส่วนที่เป็นใบนะคะเราก็เด็ดเป็นใบๆไว้ค่ะใบสะระแหน่นี่ก็จะมีความหอมนะคะจะเป็นกลิ่นหอมแบบสดชื่นนะคะระงับกลิ่นปากได้ค่ะเวลาที่เรารับประทานของที่มีกลิ่นฉุนฉุนพวกนี้นะคะใบสะระแหน่ก็จะช่วยดับกลิ่นปากของเราได้นะคะอย่างบางทีต้นหอมเนี่ยค่ะจะเป็นผักที่มีกลิ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี่ยเราก็ใส่ลงใบสะระแหน่เข้าไปด้วยกันนะคะพวกผักพืชผักสมุนไพรของไทยเรานะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีคุณสมบัตินี่ช่วยแก้ท้องอืดขับลมในท้องนะคะไม่ว่าจะเป็นสะระแหน่เนี่ยนะคะบางทีเขาก็จะเป็นนำไปใช้เป็นยาใช่ไหมคะแก้ท้องอืดนะคะหรือว่าใบโหระพาพวกนี้นะคะใน
โชคดีของเรานะคะที่เกิดมาบนแผ่นดินไทยนี่ค่ะมีพืชผักให้ทานมากมายแล้วก็มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเด็ดใบโหระพาค่ะใบโหระพาเราอาจจะเด็ดเป็นยอดไว้สำหรับแต่งจานนะคะเวลาที่เราจะรับประทานแล้วก็เด็ดเป็นใบๆด้วยค่ะโหระพามีสรรพคุณเลยมั้งคะเนี่ยก็คล้ายๆสระแหน่นี่แหละค่ะก็แก้จุกเสียดแก้ลมนะคะแล้วก็บางคนก็จะเอาไปปั่นกับน้ำสับปะรดนะคะหรือว่าบางท่านเขาใบโหระพานี่ก็จะเป็นเหมือนยายุวัฒนะให้ทานวันละ7ยอดใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะปลูกไว้ก็ได้นะคะถ้าใครมีที่ปลูกใส่กระถางก็ได้ค่ะเดินไปเดินมาก็เด็ดใบโหระพานะคะกินทีละยอด2ยอดก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะที่หน้าบ้านครูก็มีครูก็จะเด็ดทานเรื่อยเลยนะคะแต่ไม่ครบ7ยอดสักทีเลยค่ะต้องเดิน7รอบอ่ะค่ะสงสัยจะเป็นอย่างนั้นเคยเอาไปปั่นกับน้ำสับปะรดสับปะรดนะคะไม่ใช่น้ำสับปะรดสับปะรดสดเนี่ยค่ะก็อร่อยดีนะคะก็จะมีความหอมแต่ปั่นเสร็จแล้วก็ต้องทานเลยค่ะก็จะต้องเอาสับปะรดไปแช่เย็นไว้ก่อนแล้วก็อาจจะปั่นกับน้ำแข็งนิดนึงนะคะหรือน้ำเย็นนะคะปั่นเสร็จแล้วก็ทานเลยนะคะก็จะเย็นก็อร่อยเพราะสับปะรดจะมีรสชาติหวานอยู่แล้วนะคะสงสัยวันนี้เราคงจะอายุยืนขึ้นนะคะเพราะว่าได้หลายยอดและเกิน7ยอดและ2คนกินคนละ7ยอดค่ะเวลาทานอาหารนะคะถ้ามีโอกาสได้ทานผักสดนี่ก็จะทำให้เรานะคะมีสุขภาพดีขึ้นเพราะบางทีเนี่ยเราไม่มีเวลาทานหรือไม่รู้จะไปทานยังไงใช่ไหมคะบางคนอาจจะไม่กล้าที่จะทานเฉยๆอันนี้หั่นแตงกวาค่ะจะรับประทานอย่างไหนดีคะเป็นชิ้นเป็นแท่งก็ได้ค่ะหยิบกินเลยค่ะเป็นแท่งๆเนี่ยค่ะเวลาที่ทานกับข้าวนะคะจะได้หยิบสะดวกนะคะค่ะน้ำสับปะรดที่ปั่นกับโหระพานี่นะคะเขาก็มีสรรพคุณช่วยบำรุงโลหิตนะคะค่ะนี่ค่ะหั่นเอาไว้นี่ค่ะแตงกวานี่นะคะสำหรับคนที่เป็นโรคเกาต์ก็ทานมากไม่ดีนะคะค่ะเพราะจะทำให้มีอาการเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าถ้าทานได้ส่วนใหญ่ก็จะต้องเอาเม็ดออกนะคะทานแต่ตรงผิวด้านนอกเนื้อข้างนอกค่ะค่ะแล้วก็ถั่วฝักยาวก็หั่นเป็นท่อนๆได้นะคะค่ะนี่ครับเป็นอาหารที่เตรียมไม่ยากเลยนะคะง่ายมากเลยค่ะอย่างพริกป่นข้าวคั่วเนี่ยคะเขาก็มีคั่วจำหน่ายแล้วนะคะค่ะพริกป่นก็มีเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกซื้อให้ดีนิดนึงเพราะว่าถ้าซื้อที่เขาไม่เขาคั่วไว้ทิ้งไว้นานหรือว่าค่ะมันมีความชื้นก็จะทำให้มีเชื้อราเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะพวกนี้นะคะถ้าเราคั่วเองเนี่ยจะมีความหอมนะคะอย่างข้าวคั่วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราก็อาจจะใช้ข้าวสารแช่น้ำแล้วก็นำมาคั่วใช่ไหมคะเวลาคั่วนะคะต้องคั่วให้สีข้าวเนี่ยค่อนข้างจะเข้มนะคะไม่ต้องกลัวไหม้นะคะแล้วก็คั่วไฟอย่าแรงมากค่ะพอเหมือนสีข้าวเข้มดีแล้วนะคะก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะหั่นใบมะกรูดลงไปแล้วก็คั่วไปด้วยนะคะหรือว่าใส่ตะไคร้ไปนิดนึงเพิ่มความหอมละค่ะข้าวคั่วของเราก็จะมีความหอมเพิ่มขึ้นเวลาที่นำมาทำลาบนะคะก็จะหอมเพิ่มขึ้นค่ะส่วนพริกป่นนะคะก็คั่วมาจากพริกขี้หนูเนี่ยค่อนข้างจะมีรสชาติเผ็ดนะคะแล้วก็ต้องนำไปล้างน้ำก่อนนะคะแล้วก็ค่อยนำมาคั่วเพราะว่าถ้าเราไม่ล้างน้ำนะคะเอาไปคั่วเนี่ยมันจะสีมันจะเข้มแล้วก็จะไหม้ง่ายนะคะหรือว่าถ้าเราไม่คั่วเราใช้วิธีทอดก็ได้แต่ว่าถ้าทอดเวลาปั่นหรือว่าป่นให้ละเอียดเนี่ยมันจะป่นยากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยสวยด้วยค่ะสีจะออกดำๆต้องเอามาทอดแล้วก็รับประทานแนมคู่กันดีกว่านะคะค่ะถั่วฝักยาวหรือผักต่างๆพวกนี้นะคะถ้าเราต้องทานเป็นสดๆอย่างนี้นะคะเราก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะวิธีล้างผักให้สะอาดเนี่ยนะคะก็มีหลายวิธีนะคะอาจจะล้างผ่านน้ำนะคะเปิดน้ำก๊อกแต่อันนี้ก็จะเปลืองน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ไม่เหมาะกับยุคนี้นะคะค่ะก็ถ้าแช่โซดาเหรอคะ
โซดาไบคาร์บอเนตหรือว่าโซดาที่ทำขนมไม่ใช่โซดาที่เอามาดื่มนะคะค่ะเป็นโซดาที่ทำขนมนะคะก็เรียกโซดาไบคาร์บอเนตนี่นะคะค่ะหรือว่าเบกกิ้งโซดานะคะเราก็จะแช่นะคะไม่ใช้เยอะหรอกค่ะใช้นิดหน่อยแล้วแต่ปริมาณผักกับน้ำนะคะหรือว่าจะใส่น้ำส้มสายชูก็ได้หรือว่าง่ายๆในบ้านเรามีเกลือนะคะก็สะดวกดีค่ะเกลือนี่ค่ะเราก็จะมาใส่นะคะละลายน้ำแล้วก็ผักนะคะล้างน้ำสะอาดสักครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็แช่ประมาณสัก10นาทีนะคะแล้วก็ส่งขึ้นมานะคะแล้วก็ล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเราเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะผัดแล้วได้ค่ะตอนนี้เราต้องรวนหมูก่อนนะคะเมื่อกี้เราหมักหมูแล้วก็ค้างไว้นะคะ